หลักธรรมในส่วนแรกที่นักศึกษาจะต้องมาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันก็คือว่าหลักธรรมในส่วนที่เป็นเรื่องของความจริงของโลกและชีวิตความจริงในเรื่องโลกและชีวิตก็คือความเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองที่กล่าวนำไว้ในเบื้องต้นการที่จะเข้าใจบทธรรมเข้าใจสภาวะธรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกและชีวิตได้นั้นเราเองจะต้องมีสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือสัมมาทิฏฐิเราได้เคยพูดกันไปแล้วว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีอยู่สองข้อข้อแรกก็คือปรโตโขสะคือเสียงจากผู้อื่นหรือปัจจัยที่อยู่ภายนอกส่วนที่สองเรียกว่าโยนิโสมนสิการะก็คือปัจจัยภายในการที่เรามองเห็นตัวเราเองและชีวิตรวมถึงอารมณ์ของเราด้วยใจถ้าเรามีทั้งปรโตโขสะคือกัลยาณมิตรที่คอยประคับประคองอยู่ภายนอกรวมถึงมีใจที่ใสสะอาดสว่างเห็นและเข้าใจตัวเราเองเราก็สามารถที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้เมื่อไหร่ที่เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วก็สามารถที่จะรู้เห็นความเป็นไปของโลกและชีวิตตรงตามความเป็นจริงตรงนี้เป็นหลักธรรมที่เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจทำความศึกษาว่านี่คือความสำคัญมากๆของการเป็นกัลยาณมิตรและการมีกัลยาณมิตรส่วนข้อที่สองหลักธรรมในส่วนที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกและความจริงของชีวิตนั้นก็คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในคืนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็คือบทธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่อริยสัจสี่นั้นทำให้พระพุทธองค์ได้เห็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการอันจะช่วยให้มนุษย์ที่เรียกว่าปุถุชนนั้นถ้าได้เข้าใจได้รู้ได้เห็นในเรื่องของอริยสัจสี่และปฏิบัติไปตามนั้นสุดท้ายมาก็สามารถที่จะเข้าใจโลกและชีวิตอย่างแท้จริงหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะเข้าไปสู่พระนิพพานได้บทธรรมในเรื่องอริยสัจสี่นี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งและยากที่นำส่วนที่ยากเข้ามาก่อนก็เพราะว่าจะได้รู้และเข้าใจว่าจุดสูงสุดของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นคือจุดที่เราจะต้องเข้าไปถึงจุดนั้นให้ได้จุดตรงที่ว่าหมดกิเลสจนเข้าสู่พระนิพพานดังนั้นในขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราทุกๆคนมีกิเลสอยู่ในใจอยู่ก็ค่อยๆฝึกฝนค่อยๆทำความเข้าใจฝึกหัดขัดเกลาตัวเองไปในบทธรรมที่จำเป็นสำหรับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อไป